ให้เห็นสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นเราเห็นต่างอย่างที่เราเป็นและสายตาฝ่ายจิตวิญญาณทำให้มนุษย์มองเห็นโลกที่ต่างกัน spiritual blindness สายตาฝ่ายจิตวิญญาณนะครับมีความร้ายแรงโดยสรุป 1. ตัวเองมักจะไม่รู้ตัว 2. มองไม่เห็นราชกิจของพระเจ้า 3. มองไม่เห็นตัวเอง 4. เขาไม่รับความรอดและ 5. หลายครั้งรักษายากยิ่งกว่า physical blindness นะครับและเมื่อ physical blindness ขึ้นมานะครับเมื่อวานนี้เราเรียนกันแล้วนะครับนะฮะประโยค3ประโยคที่ฟาริสีพูดนะครับ 1. เองเกิดมาในความบาปสองอภิหิตเขาออกไปจะทำอาสาแล้วสามเราเป็นศิษย์โมเสสแสดงถึงสามอย่างหนึ่งเขาถนัดในการพิพากษาคนอื่นสองเขาถนัดในการคอนโทรลชีวิตคนอื่นสามเขาถนัดในการที่จะยอเกียรติของตัวเองนะครับแอเรียนี้นะครับสามอย่างนี้นะครับคือการพิพากษาการควบคุมและการชอบการสรรเสริญนะครับมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่มีสิทธิอำนาจนะครับแต่เมื่อวานนี้หมอติ๋มบอกเพราะ3เรื่องนี้ทำให้มนุษย์วุ่นวายจริงนะครับถ้าเราคิดดูเราทั้งโลกเลยวุ่นวายเพราะมนุษย์เลือกจะทำ3อย่างเราชอบพิพากษาผู้คนเราชอบควบคุมผู้คนกันในการเราชอบคำสรรเสริญเยี่ยงคำถามคือในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราเล่นบทพระเจ้ามากสักเพียงใดและสายตาจิตวิญญาณของเราดีสักขนาดไหนนะครับมาดูนะครับประโยคแรกที่สาวกของพระเยซูบอกว่าชายผู้นี้หรือพ่อแม่เขาได้ทำบาปถ้าเราดูแล้วนะครับประโยคคำถามเนี่ยคือคำที่พากษาในตัวของมันเองนะครับต้องมีใครสักคนหนึ่งในครอบครัวก็ต้องทำเพราะงั้นในแง่ของสาวกถึงแม้สาวกจะไม่พูดบอดแต่เขามีจุดบอดฝ่ายจิตนะครับคนจำนวนไม่น้อยเลยไม่เคยตระหนักว่าตัวเองตาบอดฝ่ายจิตวิญญาณอีกจำนวนหนึ่งไม่เคยรู้ตัวเองสายตาของตัวเองเป็นอย่างไรนะครับผมมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับชื่อหมอเต่าครับนะหมอเต่านี่ก็เป็นลูกศิษย์ที่เก่งสุดๆเก่งยังไม่น่าเชื่อเลยครับผมไม่รู้เป็นลูกศิษย์หรือเป็นครูผมดีนะเขามาเรียนผมว่าจริงแต่สอนผมเยอะมากเขาเก่งจริงๆนะครับเพราะถามว่าทำไมชื่อเต่าบอกตอนเรียนโง่มากเลยฮะโง่เลยเนี่ยบอกผมเรียนช้าคนอื่นทั้งหมดบอกเหรอแล้วทำไมอ่ะเขาบอกคือผมไม่รู้ผมมองกระดานไม่เห็นผมไม่รู้ว่าผมมองกระดานไม่เห็นเพราะถ้าผมใส่แว่นผมเลยรู้อ๋อที่แท้คนอื่นเรียนเก่งเพราะมองกระดานเห็นนั่นเองนะครับคือเขาฉลาดสุดๆแต่เขาไม่เคยรู้ว่าเขาตาตั้งนะครับเรานั่งใส่แว่นปุ๊บกลายเป็นหมอเต่าติดปีกซึ่งเป็นคุณหมอที่เก่งกาจมากจริงๆนะครับนะฮะหลายครั้งเราไม่รู้นะครับว่าเราตาตั้งฝ่ายจิตวิญญาณนะครับคริสเตียนก็เหมือนกันนะครับถึงแม้เราไม่บอดเราก็มีจุดบอดแม้แต่ดาวิดนะครับเราก็แบ่งปันไปแล้วดาวิดที่พระเจ้าเรียกว่าแมนอัฟเตอร์มายโอนฮาร์ทนะครับซึ่งเป็นคนที่รู้ใจพระเจ้ามากยังต้องมีนาธานนะครับคอยตักเตือนเช่นกันฮะในฐานะคริสเตียนเนี่ยเราต้องตักเตือนกันเองนะครับเราต้องถ่อมใจนะครับที่จะรับคำฟังด้วยนะครับเพราะเรามีสายตาที่ไม่ได้ดีเลิศและหลายครั้งนะครับเราเดินตามพระผู้เลี้ยงของเราไม่ทันพระเจ้าบอกว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะถูกไหมฮะมนุษย์ทั้งหลายนี่เป็นแกะรู้ไหมครับเราเหมือนแกะสองอย่างคือหนึ่งดื้อสองแกะมันตาสั้นนะครับแกะมันตาสั้นมันมีสองอย่างจริงๆครับพอจะหารูปนี้ได้ผมเสียเวลาเก็บเทปเพราะขายรูปเนี่ยนะครับแต่จริงๆนะครับเราดื้อแล้วเราก็ตาสั้นเราดึงตามภาพผู้เลี้ยงไม่ทันนะครับแม้แต่อัครสาวกเองนะครับเขาไม่กล้ายอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเมสสยาห์ใช่ไหมเห็นชัดเจนเลยนะครับอัครสาวกเนี่ยเรียกพระเยซูว่าอะไรแรดบาร์เรียกอาจารย์มาตลอดนะครับแต่นะครับการยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสยาห์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่จำได้เกิดขึ้นเมื่อไหร่จำได้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่หมอไก่จะตอบแล้วตอบว่าไม่พอหน่อยตอบถูกนะตอบว่ามีดูนี่ก็ถูกนะ เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูรักษาคนตาบอดที่หมู่บ้านเป็ดไซนานะเห็นการสองการรักษาคนตาบอดสองครั้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับน่าสนใจทีเดียวเชียวนะครับในพระธรรมมาระโกนะครับบอกว่าพระองค์กับสาวกเสด็จไปที่หมู่บ้านเบธไซดาแล้วก็มีคนจูงคนตาบอดมาคนหนึ่งแล้วทูลอ้อนวอนขอพระองค์ให้โปรดจุดป้องคนนั้นนะครับให้เราอ่านด้วยกันเลยนะสามสี่พระองค์กับสาวกจูงคนตาบอดเบธไซดาเขาพาคนตาบอดคนหนึ่งมาหาพระองค์ทูลอ้อนวอนขอพระองค์ให้โปรดจุดป้องคนนั้นพระองค์ได้ทรงจูงคนตาบอดเข้าไปเข้าห้องน้ำเมื่อได้ทรงดูแลว่าพระองค์ตรัสว่าเจ้าเป็นศิ
น่าสนใจมากผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่เขาบอกว่าภาพลงต่อก็ต่อภาพลงเห็นคนเหมือนต้นไม้เดินไปเดินมาผมก็คิดว่าน่าเขาต้องเคยเห็นต้นไม้เขาถึงรู้ว่าต้นไม้เป็นยังไงอย่างใดนี่คือถั่วงอกนี่คือต้นไม้อะไรนะครับเขาไม่ได้บอกคนเหมือนถั่วงอกหรือเหมือนต้นผักชีนะครับก็เหมือนคนต้นไม้แสดงว่าคนนี้อาจจะไม่ได้บอดแต่กำเนิดผมก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าน่าจะรักษาง่ายกว่าตาบอดแต่กำเนิดนะครับและถ้าเราไปดูนะครับพระเยซูทำการอัศจรรย์หลายครั้งมากไม่ว่าจะเป็นการรักษาคนง่อยที่บอกที่สัตว์เบ็ดสดารักษาตาบอดให้บาร์ทิเมอัสฟื้นลูกชายของนายผักลูกสาวนายธรรมศาลาหรือแม้แต่รักษาหญิงที่มีโรคอิดตกทุกอย่างนี่เหมือนกันหนึ่งเรื่องคือ just one touch สัมผัสเดียวคนเหล่านั้นก็หายแค่สัมผัสเดียวคนเหล่านั้นก็หายแต่ครั้งนี้ไม่เป็นอย่างนั้นครับการรักษาครั้งแรกของพระเยซูตาตัวนี้ยังหายไม่สนิทคือที่แน่ทำไมเขาไม่หายในครั้งแรกคำถามใหม่นะถามว่าก่อนพระเยซูจะรักษาชายตาบอดคนนี้พระองค์ทำอะไรเมื่อกี้เราอ่านไปว่าทำอะไรฮะพูดกับชายตาบอดถ้าทำอะไรเกิดไม่เกิดดูบูนน้ำลายแล้วต้องทำอะไรต้องน้ำลายน้อยไปทำอะไรฮะโอ้เก่งมากครับเกือบถูกนะครับเขาจูงคนตาบอดนี่ออกไปนอกหมู่บ้านคำถามทำไมเขาต้องจูงนะครับต้องจูงมาทำไมนะครับคำตอบเพราะว่าเขาอยู่ในเบ็ดไซดานะครับพระคัมภีร์ทุกประโยคมีความหมายหมดเลยเพราะเขาอยู่ในเบ็ดไซดานะครับเบ็ดไซดามีปัญหาเลยครับเบ็ดไซดาถึงแม้จะเป็นบ้านเกิดของสาวกบางอย่างบางท่านนะครับแต่เบ็ดไซดามีปัญหาครับเพราะว่าเบสไซดาเนี่ยตั้งอยู่ชิดกันสามมือนี้ดูในภาพนะครับนี่ก็คือเบสไซดาอยู่ตรงนี้นะครับโคลาสิงอยู่นี่คาเฟอร์นาฮุมอยู่ตรงนี้สามมือเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงนะครับในเรื่องทางที่ไม่ดีนะครับในแง่จิตวิญญาณนะครับเป็นชื่อเสียงไปทางลบในแง่จิตวิญญาณพระธรรมลูกาบันทึกบอกว่าวิบัติแก่เจ้าเมืองโคลาสิงผมเว้นว่าให้นะครับเรื่องมาเป็นวิบัติแก่เจ้าเมืองโคลาสิงที่ว่าด่าเจ้าเมืองคนเดียวไม่ใช่นะฮะวิบัติแก่เจ้าเมืองโคลาสิงภาษาไทยวุ่นวายนะหมายความวิบัติแก่เจ้าเมืองเบตไซดาก็ดีเจ้าเมืองตายคนเดียวไม่ใช่นะฮะวิบัติแก่เจ้าเมืองเบตไซดาวิบัติแก่เจ้าเมืองโคลาสิงและวิบัติแก่เจ้าเมืองคาเปอร์นาฮุมนะครับสามเมืองนี้นะครับล้วนแล้วแต่มีปัญหาในความมืดบอดฝ่ายจิตวิญญาณผมอดคิดไม่ได้นะครับว่าผู้ชายคนนี้อาจจะคลุกคลีอยู่ในเบตไซดานานจนแทบไม่มีความเชื่อเลยจนพระเยซูเนี่ยต้องจูงเข้ามาออกมานอกหมู่บ้านและแม้แต่ครั้งนี้นะครับก็อาจจะไม่ตั้งใจมาหาเองก็ได้เพราะเราอ่านดีๆเพื่อนเขาพามาแล้วเพื่อนเขามาอ้อนวอนขอให้พระเยซูรักษาก็ไม่ได้ขอด้วยซ้ำไปนะครับอาจจะเพราะเขาไม่มีความเชื่อเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมเชื่อว่าอาจจะเพราะเขาขาดความเชื่อการรักษาครั้งแรกจึงไม่หายแต่พระเยซูแตะอีกครั้งหนึ่งเขาก็หายเป็นปกติเห็นจากการที่ตาบอดจนกระทั่งเห็นได้หลังๆได้เพิ่มความเชื่อและสัมผัสที่สองนะครับเขาก็เห็นได้ชัดเจนนะครับนะแต่พระเยซูไม่จบลงแต่เพียงเท่านี้พระองค์สั่งว่าอะไรจำได้พระองค์สั่งว่าพระองค์สั่งบอกว่าอย่ากลับไปในหมู่บ้านนั้นอีกให้ตรงกลับไปบ้านของตนเลยนะครับอย่ากลับไปหมู่บ้านให้ตรงกลับไปบ้านของตนเลยสิ่งที่พระเยซูบอกก็คือว่าถ้าชายผู้นี้ตาดีแล้วกลับไปหมู่บ้านเบ็ดไซดาแล้วเขาตาฝ่ายวิญญาณเขามืดบอดไม่ได้ไปอยู่อะไรทั้งสิ้นเลยพระองค์ตอบย้ำว่าการมืดบอดฝ่ายร่างกายไม่ร้ายแรงเท่ากับการมืดบอดฝ่ายจิตวิญญาณและบทเรียนในวันนี้ก็คือว่าเราทั้งหลายยังอาศัยอยู่ในเบ็ดไซดาหรือเปล่านะครับเบ็ดไซดาเป็นตัวแทนของสถานที่ซึ่งขัดขวาง spiritual growth นะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมที่เราอยู่นะครับอาจจะเป็นสังคมที่บาปชัดเจนก็ได้นะครับเช่นสังคมที่อาจจะชอบไปเที่ยวกลางคืนสังคมที่ชอบคอร์รัปชันสังคมที่แบบเล่นการพนันอันนี้มันชัดเจนออกมาซะนะครับแต่บางครั้งเนี่ยนะครับเป็นสังคมที่ปากไม่ชัดเจนแต่ต่อต้านกฎของพระเจ้าแต่ผู้หญิงมีบ่อยนะครับเช่นชอบหมอดูนะชอบป้านะครับหรือสังคมที่แบบไปไหว้ผู้คนลงแต่เธอไปดูหมอกันเดี๋ยวไปตะเดาะครอบนะครับหรือนี่ทักนะครับซึ่งยากครับที่ผู้หญิงจะลุกออกจากวงนินทาเพราะว่าลุกเมื่อไหร่ฉันตกเป็นเหยื่อนินทาทีฉันก็จะขอนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยผมเคยถามเขาบอกว่าอาจารย์ถ้าได้หนูลุกเหรอครับหนูไม่ฉี่หนูก็เสร็จแล้วค่ะหนูก็ไม่ได้นินทาให้หนูก็ขออยู่ด้วยนะครับนะและบางครั้งเขาเป็นสังคมที่แบบดูเหมือนดีมากแต่ต่อต้านความเชื่ออย่างคริสเตียนเช่นสังคมสถาบันการศึกษาที่บ่มบ่าความคิดว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้าลงไปนะครับ
ฉะนั้นระวังให้ดีนะครับสังคมที่เราอยู่มันก็เป็นเบ็ดใส่ดารวมถึงครอบครัวของเราด้วยนะครับบางครั้งบางคราวก็ยากเหมือนกันนะครับครอบครัวของเราอาจจะไม่ได้เป็นเบ็ดใส่ดาแต่ครอบครัวของเราอาจจะไม่เคยเชื่อมาก่อนและอาจจะต่อต้านพระเจ้าผมเห็นใจมากนะครับสำหรับครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่เชื่อในพระเจ้านะครับแล้วต่อต้านลูกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะออกมานะครับผมไม่ขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่ได้ถูกคุณพ่อแม่ต่อต้านอย่างนั้นถ้าผมถูกพ่อแม่ต่อต้านอย่างนั้นผมก็คงไม่กล้ามาเนื่องจากผมเป็นลูกที่เชื่อฟังนะครับประเภทแบบว่านอนก่อนก็นอนมาตลอดชีวิตนะครับแต่ว่าพระเจ้าบอกไว้หนึ่งอย่างนะครับว่าถ้าผู้ใดนะครับยอมสละเย่าเรือนเพื่อพระองค์นะครับสละบิดามารดานะครับหรือภรรยาหรือพี่น้องนะครับเพราะแก่แผ่นดินของพระเจ้าจะได้รับการตอบแทนหลายเท่าและในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร์นะครับหลายคนนะครับที่อาจจะถูกตัดออกจากครอบครัวเลยพี่น้องไม่เหลือเลยเพราะมาเชื่อพระเจ้าแต่ไม่ต้องห่วงครับเขาจะมีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอย่างพวกเรานี้มากมายนะครับพี่หมูเล่าให้ฟังบอกว่าพี่หมูเองนะครับก็เป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้ามากพี่หมูบอกพี่หมูจะไปประเทศไหนพี่หมูก็มีบ้านให้นอนตลอดนะครับเพราะมีคริสเตียนต้อนรับมากมายนะครับหรือด็อกเตอร์อะไรนะที่มาสอนหมอเฮนรี่นะครับหมอเฮนรี่เป็นตัวอย่างนะครับหมอเฮนรี่บอกอยากจะบินไปไหนมาไหนอยากจะอะไรก็ได้พระเจ้าก็เตรียมบ้านเรือนเตรียมพี่น้องให้อยู่ตลอดเวลานะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าต้องระวังคริสตจักรด้วยนะครับแม้แต่คริสตจักรเองต้องระวังให้ดีนะครับจำได้ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับอย่างจดหมายที่ไปถึงคริสตจักรลาอดิเซียนะครับที่ของพระเจ้าเองกลับเป็นที่ที่คนตาบอดฝ่ายจิตวิญญาณนะครับต้องระวังให้ดีถ้าวันนึงหมอพากรสอนผิดสอนไม่ตรงไบเบิลคุณอย่าฟังผมพูดนะครับอย่าฟังผมพูดนะครับไบเบิลต้องเป็นสิ่งที่สอนได้ดีที่สุดนะครับผมเมื่อก่อนที่ผมดูทีวีเรื่องนึงผมรู้สึกเศร้าใจผมนะครับเกี่ยวกับผู้เชื่อคนหนึ่งซึ่งอยู่ในความเชื่อนิกายนะครับมาออกให้สัมภาษณ์บอกว่าชีวิตเขามีปัญหามากแล้วก็มีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผู้สอนที่โบสถ์ก็เลยแนะนำให้เขาไปสะเดาะเคราะห์แล้วหลังจากเขาไปสะเดาะเคราะห์ก็เลยไปเจอว่าคนสะเดาะเคราะห์สอนเขาสร้างลูกเคราะห์ลบก็เลยสร้างลูกเคราะห์ลบขายนะครับแล้วหลังจากนั้นฐานะก็ดีขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณที่ไปวัดแล้วก็ไปสร้างลูกเคารพขายแล้วเลยฐานะดีมากก็เลยไปแนะนำคนในโบสถ์คนอื่นให้มาสร้างลูกเคารพร่วมกันสร้างลูกเคารพขายฟังแล้วก็แอบเป็นลมเหมือนกันนะครับเพราะงั้นต้องระวังให้ดีนะครับเพราะงั้นระวังนะครับการอาศัยอยู่ในเป็นไซดานะครับพระพีตอนนี้จบลงว่าหลังจากนั้นนะครับรักษาคนตาบอดคนนี้เสร็จพระเยซูกับเหล่าสงฆ์ก็เดินออกไปจากหมู่บ้านแล้วเขาก็ตัดสามถาวรบอกว่าคนเหล่านั้นว่าเราเป็นผู้ใดเขาก็บอกบางคนก็บอกว่าพระองค์เป็นยอห์นแบปทิสต์บางคนบอกพระองค์เป็นเอลียาบางคนก็บอกว่าพระองค์เป็นผู้เผยพระวจนะพระเยซูก็เลยถามคำสำคัญแบบยิงตรงเป้าแล้วท่านว่าเราเป็นใครและเปโตรก็ว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์เห็นไหมครับนี่คือการยอมรับของเปโตรครั้งแรกที่เปโตรกล้าพูดออกมาจากปากว่าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์เห็นได้ว่าตั้งแต่เปโตรใช้ชีวิตอยู่กับพระเยซูเปโตรระมัดระวังมากคนแรกสุดที่เจอกันที่ทะเลสาบกาลิลีเปโตรบอกถอยไปห่างข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์เป็นคนบาปไม่ยอมเรียกพระเยซูเป็นใครเนี่ยเหรอไหมฮะคนที่สอนที่แบบอะไรนะหยุดทะเลได้พระองค์เป็นผู้ใดกันแน่แม้แต่ลมทะเลเชื่อฟังพระองค์เขาไม่กล้าพูดว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาแต่คนนี้เขากล้าพูดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าเหตุการณ์รักษาคนตาบอดครั้งนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เปิดตาของคนตาบอดเท่านั้นแต่เปิดตาฝ่ายจิตวิญญาณให้กับเปโตรด้วยแต่สาวกคนอื่นยังไม่กล้าตอบนะครับสาวกคนอื่นไม่กล้าพูดนะครับจนกระทั่งตนหลังๆแล้วเขาถึงจะเรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าของข้านะครับเห็นว่าใช้เวลาในการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณนะครับผมเชื่อว่าท่านเล่าว่าเราเป็นใครคำถามนี้ไม่ได้ถามเฉพาะเราสาวกเท่านั้นนะครับแต่ถามมนุษย์ทั้งโลกด้วยว่าท่านเล่าว่าเราเป็นใครผมเชื่อมีคำตอบมากมายบางคนจะบอกว่าพระเยซูเป็นคนที่ดีมากคนหนึ่งบางคนอาจจะบอกว่าเป็นหนึ่งในศาสดาของโลกบางคนอาจจะบอกว่าไม่เกี่ยวชีวิตฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้หรือจะมองว่าโอ้โหพระองค์เป็นคนหลงโลกหรือเปล่านะครับอันนั้นแล้วแต่นะครับมนุษย์แต่ละคนต้องตอบคำถามนี้นะครับแล้ววันสุดท้ายของชีวิตคำถามนี้จะโป่งถึงปลายทางเขาว่าเขาจะไปที่ไหนกันแน่นะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับพระองค์ไม่ได้ถามแค่มนุษย์ทั้งโลกไม่ได้ถามอัครสาวกพระองค์ถามในฐานะคริสเตียนทั้งปวงเราทั้งปวงเลยว่าแล้วเราเห็นว่าพระองค์เป็นใครกันแน่ผมเชื่อว่าคริสเตียนจะบอกว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้านะครับใช่ไหมครับแล้วทุกคน
ต่อมากันว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระคริสต์นะครับคำถามที่สำคัญกว่าแล้วเราปฏิบัติต่อพระองค์อย่างที่เราคิดจริงหรือเปล่าอันนี้น่ากลัวไปเยอะนะครับคำถามนี้นะครับนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเชื่อว่าพระองค์เป็นพระเจ้าอย่างหมดหัวใจเราอายไหมที่จะรับพระองค์ต่อหน้าคนอื่นผมเคยอายครับคุณผู้ชมผมเคยอายผมไม่กล้าขอบคุณพระเจ้าในตัวผมเคยอายจริงว่าผมจะเติบโตถ้าผมรู้ว่าทำไมผมต้องอายพระองค์ด้วยทุกวันนี้นะครับมันกลายเป็นตรงข้ามถ้าผมลืมขอบคุณอาจารย์ผมจะบอกเฮ้ยขอบคุณพระเจ้าเนี่ยแล้วแซวแล้วก็แอบหรือคนทำให้ปวดหัวนะปวดหัววันนี้ข้าปวดหัวไม่กล้าที่ถามนะครับอายเนี่ยนะครับยกตัวอย่างนะครับเราอายไหมเราอายพระองค์หรือเปล่าอันถัดมาคือเราผิดนัดกับพระองค์เป็นประจำหรือเปล่านะครับตอนที่ผมสำนึกขึ้นมาได้พระองค์เป็นใครผมไม่กล้าผิดนัดกับพระองค์ผมไม่กล้ามาบวชสายนะครับผมเองรับใช้สมเด็จงั้นผมเพราะว่าผมไม่กล้าไปสายเลยไม่กล้าผมต้องไปนั่งปุ๊บๆรอพระองค์ก่อนเช่นกันครับถ้าเราเชื่อหมดหัวใจว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแล้วลงนั่งรอเรามาโบสถ์สายประจำหรือเปล่าหรือรอท่านเซิร์นพระเจ้าผู้อำนวยพรค่อยมาได้เวลาอาหารพอดีมาหมอบข้าวกับพระองค์แต่ไม่อยากฟังพระองค์พูดเท่าไหร่นะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับผมเองก็พูดตรงว่าตั้งแต่ผมเริ่มตระหนักว่าพระองค์เป็นผู้ใดกันแน่ในจิตวิญญาณผมคิดนักกับพระองค์น้อยเราคิดเล็กคิดน้อยคิดเล็กคิดน้อยกับพระองค์หรือเปล่าครับทำไมต้องรู้จักพระเจ้าทำไมก็เป็นนะครับทั้งหมดที่ผมพูดมาเป็นเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ได้ผิดปกติอะไรหรอกบางคนนะฮะสมัยก่อนถวาย10ลดก็หักค่าใช้จ่าย 60% หักภาษีหักนู่นหักนี่หักอันนี้ออกมาจะต้องถวาย10ลด10บาทกับ25สตางค์ก็เอาตะลิงอทอน75ตังค์ให้พระองค์สมัยก่อนก็เป็นนะครับก็คิดเล็กคิดน้อยกับพระองค์แต่ทุกวันนี้ผมก็ไม่อะผมว่าพระองค์ไม่ได้อยากได้เงินผมทุกวันผมรู้แล้วผมไม่ได้อยากได้เงินผมจับเงินพระองค์จับเงินผมไปทำอะไรพระองค์มีเงินเยอะผมเยอะแยะพระองค์ไม่ได้อยากได้เงินผมเลยพระองค์อยากได้ใจของผมนะครับและเมื่อผมถวายกับพระองค์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็มันรู้ทุกวันนี้เงินไม่ใช่ปัญหาชีวิตเราอีกต่อไปแล้วนะครับเป็นเพราะผมก็ให้พระองค์เต็มที่และสุดท้ายนะครับเราให้พระองค์มาสุดท้ายเรื่อยๆทุกอย่างนะครับผมก็เป็นมาครับสมัยก่อนบอกวันอาทิตย์เป็นวันที่ไปเลคเชอร์แล้วได้ตังค์นะครับซึ่งใหม่ๆก็คิดง่ายมากยังไงก็ไม่ไปบวชไปเลคเชอร์ดีกว่าได้เงินด้วยมาบวชนอกจากต้องเตรียมเทนเงินก็ไม่แก้แถมได้คนไข้กลับอีก ต่อมาก็เรื่องยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆต่อมาก็เรื่องง่ายขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือว่าไม่ต้องมาเชิญผมเลคเชอร์วันอาทิตย์ผมไม่ไปนะครับตัดไปเลยคุณจะจัดซิมโพสเซียมจัดในวันที่ตามสบายของคุณเลยผมไม่ไปผมจะมาบวชนะครับเห็นเราเชื่อว่าพระองค์เป็นพระคริสต์อย่างหมดหัวใจจริงๆหรือเปล่าการกระทำนั่นแหละจะวัดว่าเราเชื่อพระองค์อย่างนั้นหรือเปล่านะครับไม่ใช่การกระทำนี้ทำให้เราเชื่อนะครับแต่การกระทำวัดว่าจริงๆเราคิดกับพระองค์ยังไงกันแน่นะครับผมเองยอมรับนะครับว่าทั้งหมดที่ผมพูดไปผมเคยทำผมเตรียมเทศน์ได้เพราะนั่นคือตัวผมเองแต่ผมเห็นถึงความรักของพระองค์ที่ทรงส่งอดทนกับผมมากไปมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมยังคิดเคยคิดนะครับถ้ามีใครเป็นแฟนกับผมนัดแล้วผิดนัดก็สองสามครั้งผมไม่เอาแล้วผู้หญิงแบบนี้ไม่เอานะครับแต่พระเจ้าอดทนรอเราครั้งแล้วครั้งนั่นคือความรักยิ่งใหญ่ที่พระเจ้ามีให้กับลูกของพระองค์รอที่ตาคุณจะสว่างมากขึ้นไปเรื่อยๆดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมถามพวกเราเหมือนกันแท้จริงเนี่ยสายตาจิตวิญญาณเราดีเพียงใดแต่ผมจะบอกว่าพระองค์ไม่ใช่แค่ความสว่างเท่านั้นนะครับพระองค์ไม่ใช่แค่ความสว่างพระองค์เป็นฮีลเลอร์พระองค์เป็นผู้รักษาให้เราตาดีขึ้นด้วยนะครับและพระองค์รักษาสปิริตชวลสายของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆข้อแม้เดียวถ้าผู้นั้นยอมพระองค์รักษาชายตาบอดที่เล็กขอได้ทำยอห์นบทที่9เนี่ยเริ่มต้นจากได้พิสูจน์ว่าชายคนนี้แต่ต่อมาก็เรียกพระองค์ว่าผู้เผยพระวจนะและต่อมาเขาเรียกผมว่าเป็นบุญมนุษย์ซึ่งหมายถึงพระเมสสยาห์นี่นะครับเห็นได้ชัดนะครับถึงการเติบโตวัยจิตวิญญาณชายตาบอดคนนั้นนะครับและชายตาบอดในเบธไซดาก็สอนนะว่าถ้าอยากมีสายตาที่ดีอย่าอาศัยอยู่ในเบธไซดาและนะครับต้องให้พระเยซูสัมผัส2ครั้งจึงเห็นได้ชัดแต่ผมจะบอกว่าในฐานะที่เป็นคริสเตียนนะเราต้องให้พระองค์สัมผัสชีวิตเรามากกว่า2ครั้งมากมาย
เราถึงจะมีสายตาฝ่ายจิตวิญญาณที่ดีขึ้นผู้ชายคนนึงประทับใจขึ้นเขาคือเท็ดดี้หูนะครับเขาเพิ่งมาที่เรานี่ไม่นานนี่เองครับมีใครได้ฟังเขาพูดไหมครับไม่เคยได้ฟังนะครับเท็ดดี้หูเนี่ยเขามีชีวิตที่หรูหราฟุ้งเฟ้อร่ำรวยมากนะครับเขามีภรรยาหนึ่งคนที่ถูกต้องตามกฎหมายมีภรรยาน้อยอีก4คนแล้วมีสาวๆนักแสดงที่เป็นคู่กิ๊กอีก7คนนะครับก็เป็นหัวหน้าแก๊งตรอยแอคนะครับคือแก๊งมาเฟียของฮ่องกงนะครับที่เรียกแก๊งชุด 4K ซึ่งใหญ่ระดับ2ของโลกมีสมาชิก 25,000 คนนะครับและนะครับชื่อของ Jesus Christ เป็นของต้องห้ามในแก๊งทีนี้ผมบอกว่าผมบอกกับลุงพลรองบอกว่าพวกแกเป็นนักเลงไม่มีใครคู่ควรกับสวรรค์หรอกมีคนมาพูดเรื่องพระเจ้าเท็ดดี้มากมายที่เขาไม่พอใจมากนะครับเท็ดดี้บอกคุณไม่รู้หรอกผมหาเงินได้ขนาดไหนเงินของผมพระเจ้าของผมก็คือ เงินที่ผมบูชานั่นเองนะครับดีกว่าพระเยซูตั้งเยอะนะครับเขามีธุรกิจมืดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่คริสเตียนพยายามประกาศของเขาด้วยเหตุผลที่ว่าเขามาบอกพี่เท็ดดี้คนในแก๊งคอร์รัปชันมากถ้าพี่เชื่อพระเยซูลูกน้องก็จะมาเชื่อด้วยเด็กยาพิบาลทั้งฮ่องกงนะครับก็เลยรวมหัวกันนะครับโทรหาเท็ดดี้ตลอด200คนมากันโทรหาเท็ดดี้เท็ดดี้บอกว่าทุกครั้งที่รับสายต้องไม่เลือกพระเยซูเท็ดดี้โอ้โหไม่ไหวเลยแล้วก็เลยเรียกพวกศิษยานุวันคนมาด่าว่าพวกคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยบอกให้ผมมีปัญหาอะไรก็เชื่อพระเจ้ากับผมเนี่ยพวกคุณมารยาทเลวกว่าคนในแก๊งโควิดรู้เปล่าผมเป็นใครผมจะเล่นงานคุณนะครับและสุดท้ายก็ต่อรองกันนะครับบอกว่าถ้าคุณยอมไปบอกผมจะเลิกโทรหาเท็ดดี้บอกโอเคผมยอมไปบอกก็ได้ถ้าคุณเลิกกวนผมดูซิพระเยซูจะทำอะไรนะครับแล้วเท็ดดี้ก็ไปโบสถ์จริงๆนะครับแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาหลับอยู่ในโบสถ์นะครับตั้งใจไม่ฟังจริงๆตั้งใจหลับพอหลังโบสถ์นะครับสบก็ไปพบสบบอกอยากโทรหาผมอีกนะผมทำตามที่คุณบอกแล้วนะครับสบก็มอบไปเพิ่มให้เท็ดดี้ก็เลยโกรธมากแล้วก็บอกว่าธุรกิจของผมใหญ่เราพูดกันเรื่อง strategy พูดเรื่องการ planning ไม่เหมือนพวกคุณเนี่ยมันวันๆเอาแต่เล่นเกมเรื่องพระเยซูนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับภรรยาของเท็ดดี้ก็น่ารักมากก็เลยรับไบเบิลมาด้วยความเกรงใจแล้วก็วางไว้ที่หัวเตียงนะครับและเราสบก็ไม่กวนเท็ดดี้อีกเลยนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างรบกวนเท็ดดี้แทนนะครับเท็ดดี้เล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งนะครับก็ไปเห็นคนติดยานะครับแล้วก็รู้สึกเริ่มกลัวเขารู้ทันทีนะครับว่าเขาเป็นหัวหน้าของเราปีศาจนะครับแล้วคนติดยาเนี่ยเป็นหัวจัดแก๊งขายยาเขาเองแล้วเขาเริ่มตระหนักว่าเขาทำร้ายผู้คนเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับเท็ดดี้ก็พยายามปิดธุรกิจมือของตัวเองแต่ทำไม่ได้ครับเพราะมันสยายติดไปทั่วโลกแล้วเขาเริ่มซึมเศร้าแล้วก็นอนไม่หลับก็เดินทางไปหาหมอเก่งๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับบอกมาที่ประเทศไทยด้วยนะครับไม่ทราบรักษาใครเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีใครรักษาได้นะครับและนะครับอาการซึมเศร้าเขารุนแรงมากนะครับนอนไม่หลับมีใครนอนไม่หลับบ้างไหมมีโรคนอนไม่หลับแถวนี้ไหมครับเขามีด้วยแหละครับโอ้ผมแนะนำให้อาจารย์ทำบัญญัตินะครับหลับเดียวกับเรามีคู่มีเราเดียวต้นคือผมก็ไม่เข้าใจครับนอนไม่หลับเป็นไงผมมีแต่นอนไม่พอนะครับแต่เขาผมก็จะว่าคงจะทรมานมากนะครับจนเขาคิดจะฆ่าตัวตายเลยเท็ดดี้บอกว่าก่อนหน้านี้เขารังเกียจคนที่ฆ่าตัวตายและดูถูกมากแต่เขานอนไม่หลับจนเขาก็มีความคิดจะฆ่าตัวตายขึ้นมานะครับก็วันที่เท็ดดี้จะลงมือฆ่าตัวตายก็เห็นไบเบิลนะครับที่สบให้มาที่หัวเตียงนะครับเท็ดดี้บอกเขาชี้วิธีไบเบิลแล้วเริ่มที่ถามว่าถ้าแม้พระองค์มีจริงขอรักษาผมให้นอนหลับผมจะวางใจเขาบอกยังอธิษฐานไม่จบเลยอาหารไม่จบไบเบิลตกจากมือแล้วเท็ดดี้ก็หลับลงไปทันทีนะครับเขาบอกว่าเท็ดดี้บอกหลังจากวันนั้นเขาหลับสบายมาตลอดความคิดฆ่าตัวตายหายไปหมดเลยมีแต่ความชื่นชมยินดีนะครับจนภรรยาเตือนบอกให้ไปหาหมอเหตุผลเพราะว่าไม่รู้คุณเป็นอะไรคุณยิ้มทั้งวันนะครับ นะแล้วเท็ดดี้ก็บอกผมรู้ทันทีนะครับว่าต้องเป็นพระองค์แน่ๆผมนอนไม่หลับมา7ปีไม่มีทางหรอกที่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องบังเอิญนะครับแต่เท็ดดี้ก็กลับไปบวชแล้วไปขอโทษสบที่เขาเคยข่มขู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับลูกน้องของเท็ดดี้ไม่พอใจมากเพราะกิจการเขาได้แย่ลงเรื่อยๆเท็ดดี้เล่าให้ฟังว่านับตั้งแต่รับเชื่อพระเจ้าเนี่ยนะครับเขามีความสุขมากนะครับแต่ลูกน้องคิดว่าผมบ้าแล้วก็มาขอร้องให้เลิกเชื่อพระเยซูบอก1ปีเต็มๆเลยนะครับที่เขาอ้อนวอนนะครับในที่สุดหลังจากสูญเสียเงินมหาศาลเท็ดดี้บอกผมตัดสินใจเลิกตามพระองค์แล้วก็ถอดกางเกงทิ้งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็บินมาฉลองปาร์ตี้สุดเบียดที่เมืองไทยเป็นปาร์ตี้เลิกติดตามพระเจ้านะครับแต่แล้วนะที่ที่บอกว่าถึงแม้จะเพลียมากเท็ดดี้ข่มตาไม่หลับเลยแม้แต่สักชั่วโมงเดียวทั้งที่ฉลองจนเพลียแบบหลับไม่ได้เลยทรมานมากหลับเท่าไหร่ก็หลับไม่ได้นะครับเท็ดดี้ก็เลยอธิษฐาน
สวมกางเขนและทันทีที่สวมกางเขนเขาก็หลับทันทีนะครับเขาเลยกลับไปพบสบนะครับแล้วก็ไปบอกว่าผมเชื่อพระองค์ผมก็ตายผมไม่เชื่อก็ตายผมตามพระองค์มา1ปีแล้วเกือบหมดตัวแต่ถ้าผมไม่เชื่อพระองค์ผมก็นอนไม่หลับผมไม่ต้องการความรักแบบถ้าเป็นสบจะตอบว่าโอ้ยากเหมือนกันนะครับสบบอกว่าเท็ดดี้ครับผมถามคุณหนึ่งอย่างคุณจะลูกชายทำธุรกิจแทนไหมเท็ดดี้บอกโอ้ไม่เอาหรอกครับผมไม่อยากเห็นลูกติดคุกไม่อยากเห็นลูกมีชีวิตที่ฝังที่หน้าตบเช่นกันครับพระเจ้าไม่อยากเห็นลูกของไปลงที่หน้าเท็ดดี้ก็ตัดสินใจตามพระเจ้าต่อบอกเป็น3ปีที่แม้เชื่อพระเจ้าแต่มุมมองก็ยังไม่เปลี่ยนชีวิตเขายังเหมือนเดิมนะครับเขาไม่ชอบอ่านไบเบิลเพราะว่าหนักใจทุกครั้งที่ไบเบิลมาอ่านนะครับแล้วก็ยังเรียนดูผู้หญิงของเขาแต่ชีวิตดูราฟุ่มเฟือยรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบแต่พระเจ้าปิดธุรกิจมือเขาจนแทบจะหมดตัวจริงๆนะครับเขาเลยตอบว่าพระเจ้าบอกถ้าพระองค์ย้ายผมไปสวรรค์แต่ไม่สนผู้หญิงของผมไม่สนลูกน้องของผมพระองค์ก็ไม่เช่าที่ไม่ใช่พระเจ้าที่ดีหรอกผมไม่เอาพระองค์แล้วเขาตัดสินใจเลิกติดตามพระเจ้าในครั้งที่สองนะครับทีนี้ร้อยฟังว่าเขาก็ปิดมือถือไอ้ปิดนาฬิกาปลุกนะครับซึ่งตั้งเวลาไว้สำหรับไต่บุญบอกทันทีที่ปิดเขาบอกอธิบายไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าความกลัวมันเข้ามาครอบคลุมจนเขาสั่นทั้งตัวครับสั่นจนภรรยาเขาเนี่ยครับว่าผมไม่ดีขึ้นก็ไม่หายหนาวไม่ดีขึ้นเลยนะครับและเขาก็พูดว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผมเป็นมนุษย์ผมไม่สู้พระองค์หรอกครับผมจะไปบวชนะครับวันรุ่งขึ้นเท็ดดี้ก็กลับไปบวชนะครับและผ่านอีก3ปีถึงตอนนี้เท็ดดี้หมดตัวเลยครับล้มละลายไม่มีอะไรเหลือเลยเขาติดตามเลือกเชื่อตัดสินใจจะเลือกเชื่อพระองค์เป็นทางที่3นะครับแต่บอกผมบอกพระเจ้าบอกพระองค์ไม่ได้มาช่วยแต่พระองค์มาเล่นเกมกับผมเพราะผมด่าพระองค์ผมก็เลยแก้แค้นผมใช่ไหมผมสู้กับพระองค์มา6ปีแล้วผมก็รู้ผมสู้ไม่ได้พระองค์เป็นพระเจ้าแต่ผมจะไม่ยอมเล่นเกมกับพระองค์อีกแล้วเท็ดดี้ก็ลงมือเขียนจดหมายสั่งลาก่อนหยิบปืนมาจะฆ่าตัวตายนะครับและนะครับพระเยซูก็ตรัสกับเท็ดดี้บอกว่าถ้าเจ้าฆ่าตัวตายลูกของเจ้าจะฆ่าคนในครอบครัวทั้งหมดเท็ดดี้บอกรู้ทันทีว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะลูกชายของเขาคนโตเนี่ยเกลียดพ่อผู้หญิงเขามากนะครับก็เกลียดน้องๆเขาด้วยนะครับเท็ดดี้ก็เลยคุกเข่าเจ้าบอกพระองค์อย่าโทษผมเลยผมตามพระองค์ก็มัดผมจนแน่นผมทำอะไรไม่ได้แต่เจ้าบอกว่าเจ้าลูกแสนรักหลับตาแล้วตามลงมาทีนี้บอกว่าเขาหลับตาครับแล้วพระองค์ก็พาเขาไปยังสวรรค์นะครับแล้วไปยังนรกนะครับซึ่งเขาบรรยายว่าโอ้โหสวรรค์นี่สวยงามจริงๆนะครับแล้วก็ไปเห็นนรกถึงความน่าสะพรึงกลัวของมันนะครับผู้คนร้องขอความตายนะครับขอแค่ตายเร็วขึ้นวินาทีหนึ่งคนก็จะคือวิญญาณมันไม่ตายร้องขอความตายขอให้ตายเร็วนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยครับสุดท้ายนะครับเท็ดดี้ก็ตัดสินใจทิ้งชีวิตเดิมๆของเขาเลิกความสัมพันธ์นอกชีวิตสมรสนะครับซึ่งผู้หญิงเหล่านั้นก็โกรธและก็ด่าเท็ดดี้อย่างรุนแรงเท็ดดี้ตัดสินใจเข้าโรงเรียนพระคริสต์ธรรมครับตอนอายุสัก60กว่านะครับและก่อตั้งพันธกิจช่วยเหลือลูกน้องที่ตั้งใจจะเลิกทำชั่วให้ทำงานสุจริตได้นะครับแล้วก็เท็ดดี้บอกว่าโบสถ์ช่วยเหลือผู้คนก็จริงแต่เขาเอื้อไม่ถึงคนที่อยู่ในโลกมืดแห่งอาชญากรรมไม่มีใครเข้าใจพวกเขานอกจากคนที่เคยอยู่ในโลกนั้นมาก่อนนะครับซึ่งก็หมายถึงตัวเขาเองนะครับในที่สุดนะครับผู้หญิงของเขานะครับบอกยกเว้นคนเดียวเท่านั้นผู้หญิงของเขาประมาณสัก7หรือ8คนอ้อ11คนนะฮะ11คนนะครับต้องยืนคนนี้เห็นเท็ดดี้เปลี่ยนไปเขาก็เลยติดตามพระเยซูด้วย2ใน2คนในจำนวนนั้นก็เข้าเรียนพระคัมภีร์แล้วไปผู้รับใช้ไปนะครับทุกวันนี้เท็ดดี้ยังใช้ชีวิตสุขสันต์กับภรรยานะครับแล้วก็รับใช้พระเจ้าคอยช่วยเหลือคนที่อยู่ในแก๊งสเตอร์นะครับให้มาเปิดธุรกิจที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกได้แล้วก็นำเข้ามาสู่แสงสว่างแห่งพระคริสต์ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะผมจะชี้เห็นว่าเริ่มต้นจากเท็ดดี้เนี่ยแค่เชื่อพระเจ้ามีจริงและพระเจ้าแก้ปัญหาสุขภาพเขาได้และต่อมานะครับเขาเริ่มตระหนักว่าพระองค์เป็นผู้ใดและตัวเองเป็นผู้ใดพระองค์เป็นพระเจ้าเขาเป็นแค่มนุษย์สู้พระองค์ไม่ได้นะครับและต่อมาเขามองเห็นบาปที่เขาจะต้องทำถึงแม้ว่าจะเจ็บปวดก็ตามนะครับและเขาก็พบพระเจ้าไม่ได้เล่นเกมกับเขาพระเจ้าทรงห่วงใยทั้งตัวเขาเองและบุคคลที่เขารักแต่พระองค์จะช่วยเขาด้วยวิธีทางของพระองค์ไม่ใช่วิธีทางของเท็ดดี้และสุดท้ายนะครับเท็ดดี้ก็ยอมให้พระองค์ใช้และมีความสุขกับการรับใช้พระองค์ผมจะบอกว่าเรายิ่งอยู่ใกล้พระองค์มากเท่าไหร่สายตาปัจจุบันเราจะยิ่งดีขึ้นเท่าไหร่และอาจารย์เปาโลบอกว่าให้เราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ถึงขนาดความไพบูลย์ของผมจะจบลงเรื่องสุดท้ายแล้วครับพาเราไปเที่ยวที่หนึ่งนะครับ
ที่นี่คือที่บาซิลิกาซานเปาโลที่อยู่ในอยู่ในกรุงโรมนะครับแต่ตอนไปกับหมอติ๋มจะได้ไม่ได้ไปดูนะครับที่นี่นะครับนอกจากจะมีรูปเขียนภายนอกที่สวยงามแล้วมีสิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวต้องมาชมนะครับนั่นก็คือนะครับโซ่เส้นนี้นะครับใครรู้ไหมโซ่เส้นนี้มีความสำคัญอย่างไรหมอไก่ทราบไหมครับหมอไก่ไม่เคยไปเที่ยวนะครับอาจจะเคยไปแล้วลืมดูนะครับโมได้กินป๊อปคอร์นอะไรก็ตามอยู่นะครับว่ากันว่าครับโซ่เส้นนี้ใช้ล่ามอาตูเปาโลนะครับตอนที่ท่านถูกทำตัวมาที่โรมประวัติศาสตร์บันทึกว่าอาจารย์เปาโลนะครับถูกล่ามติดกับผู้คุมสองคนเพื่อป้องกันการหนีนะครับและนั่นคือสิ่งที่คนทั่วไปมองเห็นพวกเราแต่ละคนเห็นอะไรครับพวกเราแต่ละคนเห็นอะไรนะครับถ้าผมเห็นอย่างนี้นะครับเป็นขั้นเป็นตอนก่อนหน้านี้นะครับผมก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมพระเจ้าไร้ความสามารถทำไมพระองค์ปกป้องคนของพระองค์ไม่ได้แล้วเมื่อผมเติบโตขึ้นอีกหน่อยผมก็พบว่านะครับการรับใช้พระองค์เป็นสิ่งที่ดีแต่ทำไมใช้พระองค์ต้องถูกแต่เมื่อผมเติบโตขึ้นอีกผมรู้สึกว่านี่เป็นเกียรติยิ่งใหญ่ครับที่ได้แบกการเขียนร่วมกับเรานั่นคือสิ่งที่อาไทเห็นแต่สิ่งที่คาทูเปาโลมองเห็นคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งที่เปาโลมองเห็นก็คือว่าท่านไม่ได้ถูกล่ามติดกับผู้คุมผู้คุมต่างหากถูกล่ามติดอยู่กับท่านเพราะฉะนั้นมันต้องฟังเรื่องของพระเยซูจับนี่ไปถึงโรมเลยเพราะหนีไปไหนไม่ได้สุดยอดครับนี่สุดยอดฉันไม่ได้ถูกล่ามเธอต่างหากถูกล่ามติดอยู่กับฉันนะครับในพระธรรมฟิลิปปีนะครับบอกไว้เลยบอกว่าการทั้งปวงซึ่งอุบัติขึ้นแก่พระเจ้านั้นเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแพร่ไปเป็นที่ประจักษ์ในผู้คุมและคนอื่นๆว่าการที่พระเจ้าถูกจองจำก็เกิดขึ้นสุดยอดนะครับสุดยอดนะฮะผมคิดว่าอาจารย์เปาโลเป็นตัวอย่างของการที่เติบโตจนถึงความไพเราะของพระคริสต์และนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้พวกเราเป็นด้วยเหมือนกันใช้เวลาไม่มีทางลัดสู่การเติบโตไม่มีเด็กคนไหนที่ปึ๊บไปแล้วพรุ่งนี้เป็นผู้ใหญ่ไม่มีเราเป็นทารกฝ่ายจิตวิญญาณเราเติบโตขึ้นใช้เวลาในแต่ละวันขึ้นกับว่าเรากินอาหารฝ่ายจิตวิญญาณมากน้อยขนาดไหนสามัคคีธรรมมากน้อยขนาดไหนอ่านพระคัมภีร์มากน้อยขนาดไหนผมเองเคยเป็นคนที่ตาบอดสนิทจริงๆผมไม่เห็นพระเจ้าเห็นต่อสู้พระองค์ผมเห็นโลกทั้งใบหมุนรอบตัวผมเองเหมือนคุณโทรู้บอกนะผมเหมือนกันนะผมเป็นคนที่เซลล์เซ็นเตอร์อย่างรุนแรงมากนะครับแต่พอพระคริสต์ผมจึงมองได้เห็นลางๆและแต่ละวันที่ผมเดินกับพระองค์ตาผมก็ค่อยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ผมจะบอกทุกวันนี้นะครับเมื่อกี้เห็นหลายคนนะครับรวมถึงผมเองนะครับมีปัญหาพอแก่หูตาฝ่ายนั้นก็จะแย่เรื่อยๆเราจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ลางเลือนลงเรื่อยๆหูเราจะแย่ลงเรื่อยๆสรรพเสียงต่างๆเสียงดนตรีก็ไม่ได้ยินต้องมานั่งข้างหน้าหูแนบจอมจะดินตุ้งตุ้งนะครับไม่มีอะไรตึงเลยนอกจากหูนะครับไม่มีอะไรแข็งนอกจากตับนะครับนั่นจะบอกว่าพอเราแก่ลงทุกอย่างจะเลี่ยวไปหมดนะครับแต่ว่านะครับในฐานะคริสเตียนเราได้ privilege พิเศษเราได้สิทธิพิเศษมากตรงที่หูตาฝ่ายวิญญาณเราเนี่ยอยู่เหนือกฎแห่งกาลเวลาหูตาฝ่ายวิญญาณเราไม่ได้เสื่อมลงเมื่อมนุษย์แก่ลงนะครับแต่มีแต่จำเจริญขึ้นทุกวันหากผู้นั้นจะยอมพระเยซูสัมผัสชีวิตในแต่ละวันแต่เวลาไม่คอยท่าไทยครับผมบอกว่าเราต้องสะสมพระคำของพระเจ้าขณะที่ตายังมองเห็นถ้าเราจะมองไม่เห็นแล้วค่อยอ่านไบเบิลมันจะสายเกินไปผมถึงเน้นว่าพวกเราสะสมพระคำของพระเจ้าท่องพระคำของตัวขณะที่เรายังมองเห็นได้ดีถ้าเราตั้งใจฟังพระวจนะของพระเจ้าขณะที่หูเรายังได้ยินดีและอธิษฐานขณะที่ความคิดเรายังโลดแล่นนะครับและสายตาของเราจะแจ่มชัดขึ้นทุกๆวันเพื่อสักวันนึงนะครับเราจะเติบโตขึ้นจนถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์ซึ่งผมเชื่อว่าเมื่อถึงวันนั้นเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นนะครับไม่ใช่เห็นพระองค์อย่างที่เราเป็นทุกวันนี้เราเห็นพระองค์อย่างที่เราเป็นอยู่หรือเปล่าทำไมพระองค์ไม่ทำอย่างนี้ทำไมพระองค์ไม่ตามใจฉันแต่วันนึงเมื่อเราเติบโตขึ้นจริงๆเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นไม่ใช่อย่างที่เราเป็นและเราจะปฏิบัติต่อพระองค์อย่างที่พระองค์เป็นไม่ใช่ตามความคิดของเราเองนะครับแล้วเราเรียนรู้นะครับสักวันเราจะมีสายตาที่ดีจนกระทั่งเราสามารถมองเห็นโลกนี้ผ่านสายพระเนตรของพระคริสต์เราจะเรียนรู้ที่จะมองโลกนี้และมองผู้คนด้วยความรักแบบที่พระองค์ทรงมองดูเราซึ่งเป็นคนที่ไม่น่ารักเลยนะครับแต่ว่าพระเจ้าทรงมองดูเราด้วยความรักอย่างหมดหัวใจ
สมอมาแล้วพระองค์บอกว่าสักวันหนึ่งเราจะมองผู้คนที่ไม่น่ารักด้วยความรักอย่างหมดหัวใจเช่นกันขอเจ้าไว้ขอทุกคนครับผม